นี่จะทำ Animate Texture กันในโปรแกรมมายานะครับอันดับแรกเปิดแฟลชขึ้นมาก่อนอาจจะงงๆนะการจริงๆเราต้องการแค่ภาพเฉยๆก็สมมติเราเลือกไซส์เป็นแล้วตัวละครเราเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็อยู่ไซส์งานเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยตัวละครเราก็เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับใส่สีด้วยก็ได้อยากได้ตัวละครสีอะไรก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับใส่สีอยากได้ตัวละครสีอะไรเช่นเอาสีฟ้าแล้วกันนะ match size นะครับ y high สั่งให้อยู่ตรงกลางขอบไม่เอาแล้วตัวเรานะครับจะยังไงก็ได้แล้วก็ล็อกเลเยอร์ไว้แล้วก็ new layer ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้สมมุติทำรูปกระตาก็บัตรนะครับตัว B หรือจะเป็นสร้างวงกลมขึ้นมาก็ได้ทำรูปกระตาขึ้นมาของอันนี้นะครับก็เอารูปกระตาวางในตำแหน่งที่เราต้องการเราจะตาข้างหนึ่งเบี้ยวอย่างนี้สมมติอ่ะแล้วแต่เราแล้วแต่คาแรคเตอร์ของตัวละครเรานะครับแล้วก็ถ้ามีลูกตาดำก็สร้างวงกลมขึ้นมาสร้างสีดำแต่อันนี้พี่ไม่ได้ทำแบบอนิเมตลูกตานะครับสอนอันนี้เฉยได้ตัวละครแล้วเอาต่อมาก็มีละมีปากใช่ไหมครับมีปากปากก็เดี๋ยวล็อกเลเยอร์ลูกตาเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วนิวเลเยอร์ใหม่สร้างเป็นปากปากมุดเอาปากสีปากสีขาวเหมือนกันแล้วกันปกติปากเป็นแบบนี้นะครับสโตรกก็ปรับให้มันใหญ่ขึ้นได้ใน property นะครับวันนี้คือปากเบสิกของเรานะครับนี่คือปากขั้นที่1ของเราโอเคไหมครับพร้อมนะครับขึ้นครบหมดยังเนี่ยนี่ก็เรียนแบบแล้วเหลือเกินเลยไม่สร้างสรรค์เลยอ่ะลบก็ได้เติมหูเลยเติมหูมีหูมีหูเปล่ามีหูไหมแล้วแต่นะสร้างสรรค์นิดนึงจริงๆเนี่ยองค์ประกอบสำคัญตรงนี้คือเรื่องปากกันแหละเราสมมติเป็นปากหรือคิ้วถ้ามีคิ้วนะครับก็ต้องคราวนี้อะไรที่จะอนิเมตในแฟลชนะครับ1ชิ้น1เลเยอร์นะครับมีคิ้วด้วยวดมีคิ้วแล้วก็อย่าลืมแยกนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราอยู่ในเลเยอร์เดียวกันหมดใช่ไหมคิ้วปากตาอย่างเงี้ยแล้วก็ distribute to layer ไปแล้วก็ delete layer ปากไปนะครับคราวนี้เอาสเต็ปแรกเลยนะครับ10 keyframe แล้วก็ insert keyframe ที่เฟรมที่10ทั้งหมดนะครับ insert keyframe เลยพรึบมา3อันบนเนี่ยเป็นอะไร shape tween ก็คือเราจะขยับมันใช่ไหมครับวดคิ้วข้างนี้เอาหน้าอะไรหน้าโกรธหน้ากบเห็นป่ะเราก็เอาแฟลชเข้ามาช่วยได้ในการออกแบบส่วนลูกตาถ้าเราจะอนิเมตลูกตาเพิ่มเติมก็ต้องไปแยกลูกตาอีกต่างหากถูกต้องไหมครับอันนี้พี่สอนข้ามแล้วกันเพราะเราคงเข้าใจกันหมดแล้วแหละว่าทำยังไงใช่ไหมอนิเมตแฟลชอันนี้พี่ต้องการแค่รูปเฉยๆนะครับแค่รูปปุ๊บสมมติสเต็ปต่อมาสเต็ปที่20เป็นหน้าตาไงดีล่ะ16ถึง20แล้วกันดูพิเคททั้งชุดเลยนะครับลากครอบทั้งหมดอย่างนี้นะครับลากครอบทีเดียวนะครับพรึบทีเดียวแล้วกดอัตเนตดึงออกมาวางต่อที่16นะครับเราจะได้ชุดใหม่นะครับ16ถึง20 20นี้พี่เอาเป็นตายิ้มแย้มหน้าตายิ้มแย้มหน่อยได้หน้าตานี้สเต็ปนี้ก็คือจะเริ่มที่16ถึงอ๋อ11 11ถึง20ครับได้อารมณ์นี้โอเคนะครับได้2สเต็ปแล้วแล้วก็เซฟนะครับเซฟไว้ไหนที่เราอยากจะเอาไว้นะครับพี่เอาไว้ใน
วิดีโอแล้วกันด็อกิเมนต์วิดีโอเดี๋ยวโลกนี้พี่ก็เซฟไฟล์ไว้นะครับแล้วก็การเอ็กซ์พอร์ตเป็นรูปจำได้ใช่ไหมเอ็กซ์พอร์ตไงให้เป็นรูปเอ็กซ์พอร์ตจากแฟลชให้เป็นรูปรูปก็กด Ctrl Shift Alt Net S นะครับเลือกเป็นไฟล์รูปเลยก็ได้เป็น PNG Sequence นะครับหรือถ้าใครไม่ทันก็เลือกไฟล์นะครับ Export Movie นะครับ Export Movie นะครับเลือกเป็น PNG Sequence นะครับแล้วตรงชื่อไฟล์เราจะเป็น Emotion ใช่ไหมครับจะเป็นจุด .png พี่เติมเป็นจุดจุด PNG จุดตรงกลางที่แทรกขึ้นมาเนี่ยก็คือมันจะเติมตัวเลขให้อัตโนมัติเพราะปกติถ้าเราไม่เติมจุดเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น emotion 0001 0002แล้วเวลาเรียงในมายาเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากเขาเลยเติมจุดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งหน้าจุดหลังไปก่อนจุดหลังก็ได้คือขอให้เป็นจุดจุด png เนี่ยแล้วโปรแกรมมันจะแทรกตัวเลขลงในจุดระหว่างจุดให้เรานะครับแล้วก็กด save เลือกขนาด500x500คุณภาพแล้วก็โอเคเลยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวลองเปิดมาสิวิดีโอของเราเป็นไงบ้างใครทำไม่ทันบ้างนี่นะครับเราก็ได้อารมณ์ได้อารมณ์แล้วเห็นไหมเป็นซีเควนซ์มาจบง่ายมากถูกต้องไหมครับแค่นี้ซึ่งมันแลติดคอครับใครยังทำไม่ได้บ้างใครทำไม่ได้บ้างอะไรนะครับยังไม่ทันผิดพลาดช่วงไหนครับทำแฟลชหรือเปล่าทำโปรแกรมบางทีมันต้องเป็นหลายๆอย่างมันเป็นมาอย่างเดียวไม่ได้แม่สอนนี่โบสข้างๆเก่งๆไม่ถามอ่ะโอเคนะครับตอบกันก็เดี๋ยวเปิดมายาขึ้นมาเลยสร้างเอาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกันง่ายๆนะครับกล่องสี่เหลี่ยมวันนี้คืออารมณ์ของตัวละครของเราสี่เหลี่ยมขึ้นมาธรรมดาง่ายๆนะครับปุ๊บแล้วก็เปิดไฮเปอร์เชดขึ้นมานะครับให้พิเศษนะครับให้พิเศษเนี่ยนะครับเราก็สร้างแล้วแต่พื้นผิวที่เราต้องการเป็นบลินแลมเบิร์ตอะไรก็แล้วแต่เลือกเป็นแลมเบิร์ตละกันก็แลมเบิร์ตนี้นะครับคลิกที่ตรงคัลเลอร์ของมันใช่ไหมครับใส่เป็นเท็กเจอร์หรือเป็นไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกที่อยู่ของรูปของเรานะครับปกติเราควรจะต้องเซตโปรเจกต์ไว้แหละใส่รูปไว้ในซอร์ตอิมเมจใช่ไหมแต่นี้พี่ไม่ได้ใส่ก็ช่างมันไปเลยนะครับพี่จะหาเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนก็เราใส่รูปไอ้ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละครับง่ายไหมโอเคก็ my video ไหนวะวิดีโอใช่ไหมครับมันก็จะเป็นภาพอย่างนี้ถูกต้องไหมแล้วก็กดเลยมีภาพแรกใช่ป่ะแล้วกด Open นะครับปิดเก็บไฮเปอร์เชดไปก่อนได้ใครทำไม่ได้บ้างหลุดรูปเข้ามาเนี่ยแค่หลุดรูปเข้ามาเนี่ยใส่เท็กเจอร์เนี่ยใครทำไม่ได้โอเคนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ติ๊กครับ use image sequence นะครับติ๊ก use image sequence เอาไว้นะครับติ๊กไว้นะครับลอง
แล้วก็เดี๋ยวเอาไฮเปอร์เชดนะครับเราก็ใส่ภาพนี้เข้าไปในไฮเปอร์เชดใช่ไหมใช่ป่ะกดเลขอะไร6แต่คราวเนี้ยเรายังไม่ได้อะไรครับยังไม่ได้แมปรูปนะครับเราก็อาจจะใช้แมปธรรมดาก็คือเดี๋ยวพี่ใช้แบบนี้เลยดีกว่าก็ UV นะครับแล้วก็เลือก Panorama Mapping อย่างนี้และแมปแกนอะไรครับอันนี้แมปแกนอะไรถ้าอยากจะให้หน้าอยู่ด้านนี้แกน Z นะครับก็ดูจากลูกศรนะครับสีน้ำเงินเรียกเป็นแกน Z นะครับก็โปรเจกต์ปึ้งไปเลยใช่ไหมครับแต่ส่วนไอ้ส่วนที่เกินขึ้นมาเนี่ยนะครับส่วนที่เกินออกมาเนี่ยถ้ามันเป็นตัวละครเราไม่ได้มีอะไรยุ่งยากใช่ไหมปกติเนี่ยตอนที่เขาแกะเท็กเจอร์กันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเลยว่าเอ้ยหน้าตัวละครมีตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนใช่ป่ะคือปกติหน้าตัวละครจะมีกระจุกหนึ่งหัวกระจุกหนึ่งผมตาคิ้วอะไรอย่างแยกกันไปใช่ไหมแล้วเขาแกะจริงๆเนี่ยเราเป็นแค่สีง่ายๆก็ใช้การใส่สีลงไปเลยก็ได้นะครับไปดูทายเฟอร์เรนซีด้วยตายแล้วตายแล้ววิขอแก้ไขนิดนึงนะครับฮะนี่มีสองหน้าส่วนหน้าด้านหลังถ้าไม่อยากให้มีก็ใส่สีธรรมดาเข้าไปก็ได้นะครับก็คืออาจจะ new texture ที่เป็นสีนะครับ new texture ที่เป็นสีดูดสีนี้เข้าไปก็ได้นะครับหรือสีธรรมดาคือปกติถ้าเราปรับสีได้เลยเนี่ยดูดสีใช่ไหมเนี่ยเราได้สีแล้วเราไปหน้าที่เราด้านที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็เลือกเฟซใช่ไหมคลิกขวาที่ดินตัวที่สามของที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็แอสไซน์เข้าไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะเป็นวิธีการลักไก่ที่ใช้ได้เหมือนกันนะเนียนทั้งหัวละเรียบเนียนใครทำไม่ได้บ้างครับนี่ปุ่มใหญ่แล้วเนี่ยโอเคนะครับต่อจากนั้นเราจะลองสร้างเคิร์ฟขึ้นมา1อันนะครับสร้างเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟนี่คือเคิร์ฟคุมหัวเคิร์ฟคุมอารมณ์นะครับแล้วก็วางตำแหน่งเสร็จแล้วแล้วก็ฟรีสทรานส์ฟอร์เมชั่นไปเลยนะกด Ctrl A นะครับกลับมาที่ Channel Box แล้วพี่ก็จะกดเส้นนะครับคลิกที่อื่นก่อนกดเส้นกดชิปค้างนะครับเลือกหัวแล้วกด P เราก็จะได้การพันเล่นกับหัวคือเวลาคลิกหัวเส้นเข้าไปด้วยนะครับส่วนอื่นๆนะครับอื่นพวกนี้นะครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็ Hide Selected ไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล็อกไว้ก็ได้เราจะได้จับต้องไม่ได้แต่ปกติเขามักจะ Hide ไปเลยก็คือไม่ต้องโชว์ภาพพวกนี้ออกมาให้เราเห็นว่าไอตัวเขาเรียกอะไรคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็แค่โชว์ขึ้นมาค่าเลยว่าเป็นปรับอะไรบ้างเขาก็ไม่ค่อยนิยมโชว์ค่าพวกนี้ออกมานะครับแค่นี้ฮะจะเอากลับเอากลับอะครับคลิกขวาครับแล้วก็ต้องไปที่ไปที่เซตติ้งของมันนะครับที่ต้องไปเอาไปที่ attribute นะครับAttribute Editor นะครับพี่ก็จำไม่ค่อยได้นะไม่แม่นแต่จริงๆมันเอากลับได้ครับพอ Connection Channel Control นี่เจอแล้ว Channel Control เราจะเอาอะไรกลับมาแล้วก็เลือกดีครับว่าสมมุติจะเอาอะไรอ่ะเอาค่าอะไรบ้างใช่ไหมครับกลับมาแล้วก็เลือกหาค่านั้นอ่ะเจอก่อนสมมุติrotate ใช่ไหม x y z อะไรพวกเนี้ยเราจะค่าอะไรกลับมาพี่ rotate x y z เจอแล้วพี่ก็ move เห็นไหมกลับมาแล้ว move ไปก็ได้เลือก3ค่านี้แล้ว move ไปก็ได้ก็ต้องนั่งไล่เอาอะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ว่า translate x y z เนี่ยมันมีค่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจะ move ไป move กลับก็ได้เห็นไหมครับนี่มูฟได้นะครับมูฟกลับก็ได้ Channel Control ถ้า
คราวนี้มันไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือเราต้องคลิกขวากดคอนโทรลนะครับคอนโทรลค้างคลิกขวาเลือก add attribute สำหรับใครใช้เวอร์ชันใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยต้องคอนโทรลคลิกขวาแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยพวก2009ก็คือคลิกขวาได้เลยแล้วนะครับเราก็ต้องตั้งชื่อก่อนว่าตั้งชื่อนี้ว่าตั้งชื่อว่าบท emotion นะครับ emotion minimum เนี่ยคือค่าต่ำสุด basic เนี่ยเป็นอะไรตั้งเป็น1 maximum สูงสุดคืออะไรครับ20เพราะเราผมพี่มี20รูปใช่ไหมครับค่าสูงสุดที่ใช้ได้ก็คือ20แล้วก็ default ปกติเป็นอะไรพี่ตั้งเป็น1คือค่า1หน้าปกติพี่กดโอเคเห็นไหมครับในนี้ก็มีค่า emotion หมดแล้วปรับได้นะปรับได้ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะคราวนี้จะเริ่มยากแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเฟรม extension ตรงนี้นะครับให้ break connection ไปนะครับ break connection คือเราจะไม่ยุ่งกับเวลาของมันเพราะถ้าเรายุ่งกับเวลาเนี้ยถ้าเราเลื่อนตรงเนี้ยเมื่อกี้นะครับหน้ามันจะตุ๊กติ๊กได้นะครับเป็นปัญหาเมื่อวานที่พี่เจอก็คือพี่ลืม break คือตอนเนี้ยหน้ากับเวลาเนี่ยมันยังเชื่อมกันอยู่คือเอาเลขเฟรมเนี่ยไปตรงกับเลขภาพนะครับพอภาพมันเลยไหวเดี๋ยวพี่ลองคอนโทรลแซดก็ได้อันนี้คือปกติก่อนนะครับเห็นไหมภาพมันจะเลื่อนถูกต้องไหมครับภาพมันจะเลื่อนตามหน้าพอครบ24ปุ๊บหรืออะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดเพราะว่าภาพมันไม่มีเล่นละฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องยุติมันนะครับยุติเวลาของมันก่อนลบอย่างนี้ก็ได้นะครับตายเลยควรจะเบรกคอนเนคชันจะดีกว่าเบรกคอนเนคชันไปนะครับไอ้สีม่วงๆเนี่ยคือใช้การเบรกคอนเนคชันภาพมันจะได้ไม่เดินไปไหนนะภาพมันจะได้ไม่เดินไปไหนต่อมานะครับเริ่มละเอียดขึ้นนะก็คือเราต้องโหลด Diver Driven Key เข้ามานะครับไปที่หมด Animation นะครับแล้วก็ Animate เลือกSet Driven Key นะครับแล้วก็เลือก Set พอ Set ปุ๊บเนี่ยมันจะเปิด Set Driven Key ขึ้นมาคราวนี้เราก็ต้องเปิดตัว Diver กับ Driven ใครแยกออกนะครับว่า Diver กับ Driven คืออะไรรู้ไหมครับแบมอาจารย์ไม่ได้สอนนะครับอะไรครับอ่ะไดเวอร์เนี่ยครับคือตัวควบคุมเหมือนคนขับอ่ะไดเวอร์คือตัวที่ถูกควบคุมนะครับเราโหลดไดเวอร์เข้ามาก่อนนะครับกดโหลดไดเวอร์นะครับมีแล้วมีคนขับแล้วเราก็ติ๊กอันนี้คือชื่อของคนขับของเรานะครับคราวนี้เราก็ต้องเลือก attribute ของมันว่าเราจะใช้ attribute อะไรเป็นตัวสั่งคำสั่งนี้นะครับพี่จะใช้การปรับค่าของ emotion ใช่ไหมครับพี่ก็ติ๊ก emotion ส่วนอีกอันนึงคือภาพของ texture ของเรานะครับ texture ของเราเนี้ยเราคลิกที่ตัว texture นะครับแล้วก็โหลดเป็นโหลด driven นะโหลด driven นะครับง่ายไหมไม่มีอะไรยากนะครับทำได้ไหมสองคนนั้นนิดนึงโอเคต่อกันนะครับก็คืออาจารย์ก็โหลด driver กับโหลด driven เข้ามาแล้วเนี่ย driver เส้นนึงคือตัว driver เราใช้ emotion เป็นตัวควบคุมนะครับเราเซตเลยว่าคีย์ที่1คืออะไรนะครับแล้วก็ส่วนค่าของ driven เนี่ยหรือว่าตัว texture ของเราเนี่ยนะครับเราใช้อะไรในการควบคุมนะครับอย่าลืมนะครับคลิกที่ตัวนี้แล้วกดโหลด driven เข้ามาโหลดไปแล้วเนี่ยเราจะได้ค่า attribute ต่างๆของตัวเขาเรียกว่าตัว texture ของเราซึ่งเราก็ต้องเช็คว่าเอ๊ะแล้วมันค่าไหนล่ะที่เป็นตัวควบคุม texture ของเราที่มันจะขยับได้ถูกต้องไหมครับพี่แบบเป็นคลิกที่ภาพใช่ไหมพี่เปิดดูก่อนค่าอะไรที่มันขยับนะครับค่านี้ image number ใช่ไหม image number มันเปลี่ยน frame offset ไม่เปลี่ยนนะครับพี่ลองปรับค่า frame number นะครับลองดูซิอันนี้คือ frame number ใช่ไหมมันเปลี่ยนถูกต้องป่ะลองเลื่อนภาพมา frame number มันเปลี่ยนถูกไหมครับ frame number มันเปลี่ยนคราวนี้เราก็ต้องเซตเมื่อกี้ที่เบรก condition อย่างใช่ไหมที่เลือก delete expansion นะครับ delete expansion พี่ต้องปรับตรงนี้เป็น5ภาพนี้เปลี่ยนใช่ไหมครับพี่ปรับตรงนี้อันนี้คือเมื่อกี้มัน expansion มันอะลิงก์กันอยู่ระหว่างตัวเวลา
กับตัวเลขเฟรมเอาเลขเฟรมเนี่ยเรียกภาพขึ้นมาภาพแรกของซีเควนซ์คือภาพที่1ใช่ไหมครับถ้าภาพเฟรมที่1ก็จะเรียกภาพแรกของภาพที่1ขึ้นมาถัดไป10เฟรมก็ถัดไป10ภาพหลักการก็แค่นั้นนะครับเมื่อกี้ภาพที่10คืออะไรหน้าโกรธถูกต้องไหมครับโกรธไหมก็คือภาพที่เราสร้างนั่นแหละภาพที่เท่าไหร่20เป็นยิ้มถูกต้องไหมนะครับคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะได้ค่าอะไรบ้างเราก็เลือกเป็นเฟรม expansion กับ offset เนี่ยนะครับเลือกเอาไว้2ค่านี้นะครับ2ค่านี้นะครับแล้วพี่เขาปรับ image number เป็น1ปรับ image number เป็น1ก่อนนะครับแล้วพี่ก็กด key ถามว่า key ทำไม key ใครใช้ได้เป็น key คงจะรู้ว่า key หมายถึงอะไรก็คือเซตว่าเนี่ยคือคำสั่งว่าถ้า emotion เนี้ยมีค่าเท่ากับ1ค่าทุกอย่างของ Diven เนี่ยจะปรับตามนี้ทั้งนั้นนะครับปรับตามนี้ไปเลยพี่ปรับต่อมาเป็น10นะครับ10ปุ๊บพี่ก็ปรับเลขเฟรมของตัว texture นะครับเดี๋ยวเป็นคลิกใหม่ปรับไปใหม่ปรับ number เป็น10ได้หน้าโกรธใช่ไหมได้หน้าโกรธพี่ก็ไปที่ key เช็ค10นะครับนั้น10ทุกอย่างถูกต้องแล้วกด key ลองเช็คดูง่ายๆนะครับใช้เมาส์กลางคลิกเห็นไหมพี่ปรับเลขได้แล้ว1ถึง10ปรับได้แล้วเห็นป่ะได้ไหมนัดไม่ตั้งใจฟังอะครับคราวนี้พี่จะคีย์ภาพที่11แล้วพี่ก็กดที่11ใช่ไหมครับพี่ก็มาปรับที่ภาพปรับเป็น11เป็นหน้าปกติถูกต้องไหมครับพี่ก็มาที่ Diven Key พี่ก็กดคีย์นะครับคีย์ที่11ให้ตรงกับเลขข้างนอกนะครับแล้วต่อมาอันนี้ปรับเป็นเท่าไหร่20นะครับ20แล้วใช่ไหมเช็คด้วยความมั่นใจ20นะครับ texture ของเราปรับเป็น20เป็นหน้านี้เราก็กดที่ diven key ว่า key นะครับก็จบแล้วลองปรับสิถอยหลังมาฮะปกติเนี่ยเขาก็ต้องสร้างเป็นชุดมันเลยครับชุดไว้ว่าหน้านี้ทำไมครับเอ้าเราก็คลิกอันนี้ไงครับแล้วก็กดคนเองไงครับกลับมาที่ Channel Box Object ด้วยครับนะครับใครสงสัยตรงไหนครับตอนนี้เนี่ยณตอนนี้นะครับเราก็ได้หน้าตาแล้วนะครับที่กดที่อีโมชันนี้นะครับตอนนี้มี2อารมณ์ต่อกันปกติเขาก็ต้องทำอารมณ์ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม1ถึง10หน้านี้10ไป20ได้อีกหน้าหนึ่ง20ไป30แต่คราวนี้พี่เลยเซตง่ายๆว่าเนี่ยรอใช้งานจริงใช่ไหมครับสมมติตอนแรกหน้านบึ้งพี่ปรับเป็น10พี่ก็คือต้องคีย์ค่านั่นแหละก็คีย์ selected ใช่ไหมปุ๊บพอ20เรียงหน้าเบื้องอยู่เหมือนเดิมก็คีย์ก่อนแล้วพอปรับเป็นหน้าที่30หน้าลมดีขึ้นก็ปรับเป็น1อย่างนี้ใช่ไหมครับดูเห็นไหมโอเคนะครับแล้วตอนนี้ถ้าสมมติจะเปลี่ยนอารมณ์จากหน้าเนี้ยจะเป็นหน้ายิ้มใช่ไหมพี่ถัดคีย์ไป1คีย์นะครับพี่ปรับเป็น10 1สวยแค่หน้าปกติใช่ป่ะพี่ก็คีย์ปรับอารมณ์มันต่อกันถูกต้องไหมครับกดได้นะครับแต่การพลาดคือบางทีถ้าเราคือมันไม่ใช่เหมือนอย่างเงี้ยแล้วกด S อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่พี่การผิดพลาดนะครับคีย์ถัดมาปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมพี่ปรับเป็นเท่าไหร่20
นี่นะดูอารมณ์ต่อเนื่องคราวนี้อยากให้อารมณ์มันสมูทมากเราก็ต้องทำให้มันละเอียดมากนะครับนี่ก็ Animate Texture แบบง่ายๆนะครับใช้ DaVinci ทำส่วนถ้าจะอนิเมตแยกเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแบบว่าคิ้วข้างซ้ายคิ้วข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเอาง่ายๆอย่างนี้ให้รอดก่อนนะครับใครต้องแสอะไรไหมครับนะครับตอนนี้นั้นถามมาว่าตอนเนี้ยมันมีแต่บึ้งไปปกติอะไรนะที่เราเป็นตัวรูปภาพเนี่ยก็คือดีไปบึ้งแล้วก็ดีธรรมดาไปบึ้งแล้วก็ธรรมดาไปยิ้มใช่ไหมครับการจะยิ้มไปบึ้งหรือบึ้งไปยิ้มเนี่ยเราก็ต้องมีชุดเนี้ยเพิ่มเติมเข้ามาถูกต้องไหมครับเราก็ต้องมีชุดแอนิเมชันชุดเนี้ยเข้ามีเช่น21เนี่ยนะครับปึ๊บไปหน้าบึ้งก็เอามาดึงมาเลยอย่างนี้แล้วก็กลับกันก็ได้ชุดใหม่ชุดหนึ่งก็รีเวิร์สยิ้มบึ้งแล้วก็บึ้งมายิ้มเราได้หมด40แต่คราวเนี้ยเราก็ต้องวางชุดดีๆหน่อยนะครับกันลืมว่าชุดไหนเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็เซฟแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตภาพมาเราก็จะได้ทั้งหมด40ภาพฉะนั้นอีโมชันของเราก็จะเยอะขึ้นนะครับมันจำเป็นต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนมีสองอารมณ์อย่างเงี้ยอารมณ์และโฟลเดอร์ได้ไหมอารมณ์และโฟลเดอร์ได้ไหมนะครับจริงๆมันทำได้มันทำแยกคิ้วแบบซ้ายขวาแต่เราก็ต้องแอนิเมตแยกคิ้วมาใช่ไหมครับแยกเป็นคิ้วๆมาแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาแอนิเมตได้เลยครับว่าเราจะแอนิเมตยังไงนะครับคือเนี้ยเราเอาหน้าเนี้ยให้ชัวร์คีย์ให้แม่นก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยไปแยกคิ้วว่าจะเอาคิ้วข้างไหนนะครับคือมันมีเขาเรียกว่า layer texture เคยใช้ใช่ไหมครับเด็กไม่ใช่นั่นแหละเป็น layer แหละคือในเนี้ยนะครับมันจะมี layer ไหนวะเสิร์ชหาแล้วกัน layer กดแคปล็อกด้วยไป ER เนี่ยมันจะมีเลเยอร์เท็กเจอร์ใช่ไหมครับเลเยอร์เท็กเจอร์เนี่ยนะครับมันสามารถจะให้เราไปใส่ตัวละครแยกเป็นชิ้นได้เลยว่าชิ้นเนี้ยเป็นคิ้วชิ้นเนี้ยเป็นตาเราก็จะไปเชื่อมแอตทริบิวต์กับตัวเท็กเจอร์โดยตรงเท็กเจอร์นั้นๆนะครับเหมือนตอนนี้เราคีย์ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ว่าเราคงต้องสอนแยกต่างหากดีกว่าแต่คราวเนี้ยไม่เคยใช้เลเยอร์เท็กเจอร์หรอกโอเคจริงๆในเว็บมีซี่มีสอนนะครับลองไปดูแต่ถ้าเป็นสับเรื่องนี้เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าเอาอันนี้ทำได้ยังทำได้แล้วนะโบ๊ททำได้ไหมครับง่ายไหมง่ายมันก็ยังไม่ยุ่งยากครับคือเราต้องเข้าใจหลักการของมันก่อนว่าหลักการของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับพอเข้าใจหลักการเนี่ยว่า Diver Diamond Key เป็นไงเนี่ย Diver ก็คือเซตไว้หนึ่งอย่างเดี๋ยวเราต้องสอน Diver Diamond Key แยกว่า Diver เป็นค่านี้ Diven เป็นอย่างนี้Diver ค่านี้ Diven เป็นอย่างนั้นคือสมมุติ Diver เป็น1เนี่ย Polygon มีขนาดที่1 Diver เป็น10 Diven ก็มีขนาด Scale เนี่ยเป็น10อย่างนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้พอก่อนดีกว่าเดี๋ยวลอง